สนั่นวงการสนับสนุนโดย B-Target Life สูตรน้ำตาล 2%เคยได้ปรารถนาคิดไปเองสันว่าว่าน้ำก็แค่สงสารคำที่น้องบอกมันบ่ได้ออกจากใจแค่อยากบอกก็บอกไปอ้ายบ่ได้อยู่ในสายตาหน้าตาดีมีหน้าตาคมคำสร้างมันคือใจดำทำให้เจ็บเจ็บช้ำจนไทยบ้านเขาสาบ่บอกคนเขาเตือนเราบอกคนเขาเตือนเราบอกคนคือบ่สำรอใจคือการจะนอนไม่ปลอมนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เจ็บ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 อกหักพันเทจนไทยบ้านเขาสาคือบทเรียนชีวิตของคนที่บ่มีค่าลงคิดลงฝันไปว่านางฟ้าบ่อยู่บนสวรรค์เจ็บแล้วบอกเอ้ยคำที่คนเขาเปรียบคำที่คนเขาเทียบคำที่คนกินสมหัวยอน้ำตาไหลไหลว่ามาข้าวปลากระป๋องบ้านก็ว่ามาเอาคือดีโอ้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 น้องจะเจ็บข้างจะน้องจนไทยบ้านเขาสาคนเขาเทียบคำที่คนกินสมหัวยอน้ำตาไหล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 นองบางก็ว่ามาข้าวปลากระป๋องบางก็ว่ามาเกลือดินโอ้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 น้องคิดจะกักจะน้องจนไทยบ้านเขาสาโอ้โอ้โอ้ละน้องแล้วตัวเราอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับ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 ผมนะฮะนี่วงเสียงนานนั่นเองครับสวัสดีครับโอเคครับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่ถามเขาบ้างไหมพี่เขาละเกียดพี่ไหมเนี่ยคุณนักร้องนำคอเค็มมากเลยเดี๋ยวให้พี่วงเสียงนานแนะนำก่อนดีกว่าครับขยับเข้ามาหากันนิดเดียวโอเคครับก่อนอื่นนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงขององค์หักคันเทพเป็นของอาจารย์ดุสิตนะครับเถียงนาเป็นคนแต่งนะครับส่วนผมนักร้องนำนะครับก็คือบอยเถียงนาครับครับผมคนนี้ชื่ออะไรครับผมพี่โอครับมือกีตาร์ครับครับผมโอเถียงนาโอเถียงนาครับนะครับโอเถียงนาสวัสดีครับมาอยู่นี่ครับพี่ สวัสดีครับผมเล่นถึงนานนะครับตั้มจับโอเคครับจากที่ตอนแรกพี่ไปกอดเขาหลังจากนั้นคือเขาคงไม่กอดพี่แล้วเขาถีบพี่ด้วยนะแล้วร้องนำครับหลบนิดนึงครับบางครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปั๊มครับปั๊มนะครับผมปั๊มถึงนาครับผมนะครับขาใหญ่มากนะครับผมคนต่อไปฮะมีไม้อยู่แล้วครับพี่มือเบสครับสวัสดีครับต่องเทียนนาครับพี่คนสุดท้ายฮะครับผมสวัสดีครับอ้นเทียนนาครับนะครับมีผ้าพันคอน่าจะใส่ทุกคนนะหรือว่าจาพนมเชียนะครับมาคุยกันนิดนึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอกหักขั้นเทพครับที่มาที่ไปครับที่มาที่ไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ดุสิตเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับข้างหน้าอาจารย์ครับด้านนี้นะครับเชิญอาจารย์ครับเชิญครับนี่ฮะครับผมครับก็ต้องมันเป็นแบบความรู้สึกของคนที่เคยอกหักนะครับอ๋ออาจารย์เคยอกหักแล้วหรือว่าไงฮะครับดูจากอาจารย์บอยครับโอ้เหรออาจารย์บอยก็เคยอกหักอะฮะครับอ๋อนี่กลุ่มอาจารย์ทั้งนั้นเลยใช่ป่ะครับผมโอ้นะฮะยังฮะจากการอกหักครับก็คือผู้ชายอาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แต่ผู้หญิงที่เราชอบมันสวยมากอย่างนี้ครับก็เลยเป็นอกหักขั้นเทพของผมคือมันก็อกหักธรรมดานะพี่แต่ว่าทำไมมันถึงต้องขั้นเทพขั้นเทพก็คือถ้าเป็นบ้านนอกเราเนี่ยในหมู่บ้านเขาจะรู้จักหมดอย่างนี้มันก็เลยเป็นแบบว่าคนรู้จักกันหมดอกหักอย่างนี้นะครับโอ้หมายถึงว่าคือคนต่างจังหวัดเนี่ยไอ้นี่มีเรื่องเรียบปั๊บไปถึงจังหวัดเลยคนรู้จักกันหมดอะไรอย่างนี้นะครับผมถ่ายทอดอารมณ์มาฮะนะครับผมนะพี่บอยนะครับผมนะอะไรมาจับอะไรกันนะฮะมาจับอะไรกันเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนดีกว่าถามก่อนว่าวงเถียงนาเนี่ยสมาชิกเยอะแยะมากมายมารวมตัวกันได้ยังไงฮะดังครับท่านดังครับครับผมที่พวกเรานะครับเป็นอาจารย์กันแล้วไปเรียนด้วยกันที่เรียนวุฒิครูปอบัณฑิตนะครับที่อุดรธานีนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นอาจารย์ราชการกันหมดมีผมคนเดียวใช่ครับอาจารย์ราชการกันหมดก็มีผมคนเดียวที่เป็นอาจารย์ท่านนู้นอาจารย์ราชการนะฮะอาจารย์ด้วยเหรอครับอันนี้เป็นน้องใหม่ครับน้องใหม่แต่ละคนนะครับอันนี้น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับอ๋อแต่คนนี้ไม่ใช่อาจารย์ราชการใช่ไหมครับก็จะเป็นทำงานในส่วนของนักดนตรีด้วยแล้วก็เป็นงานประจำด้วยครับโอเคครับผมถ้าอาจารย์ราชการนี่นึกหน้าลูกศิษย์เลยคือแต่ละคนแนวเหลือเกินแล้วก็รวมตัวจนตอนเย็นๆใช่ไหมรวมตัวกันครับซ้อมกันนะฮะก็เย็นๆไงใช้เวลาไงต่างจังหวัดเนี่ยซ้อมมีใช้เวลาซ้อมในเถียงนาไงชื่อวงคำว่าเถียงนาคือไปซ้อมที่เถียงนาหรือเปล่าเพราะว่าซ้อมในหมู่บ้านเขาด่าว่าไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับเถียงนาก็คือถ้าไปแถวภาคอีสานเราจะเห็นว่าตามท้องไร่ท้องนาจะมีเถียงนาก็คือจะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็คือเป็นที่ทำให้เราสบายใจกลุ่มพวกเราก็รวมกันก็คือเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราก็คือรวมกันอยู่เถียงนาแล้วมันสบายใจนะครับนี่ไงคือมีการตีความหมายลึกซึ้งคือเถียงนาเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปไปฟังเพลงเถียงนาแล้วพี่เขาเนี่ยก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตอนเย็นหลังเลิกงานมึงจะโยอะไรไม่เหมือนพี่ไงมึงจะโยอะไรเรียกกูใจไม่ดีโยตกเย็นปุ๊บเงินลงขวดเงินลงขวดตลอดแต่จะโยงเขาเรื่องร้อนไม่เอายาก็เสียวอยู่พรุ่งนี้เนี่ยยังขาสั่นๆอยู่นี่มาต่ออย่าเพิ่งนอกเรื่องนะก็คือรู้ถึงชื่อวงแล้วนะว่าที่ไปที่มาอะไรยังไงกันไปนะเป็นค่ายเลยใช่ไหมรวมตัวเพื่อสร้างค่ายไหมเถียงนาเรคคอร์ดเนี่ยครับก็เป็นสังกัดของครูอ้นอนุพงศ์นะครับคุณครูเหรอฮะครับคุณครูโอ้ฮะโอ้โหนี่ทำไมไม่ยืนมายิงใกล้ๆกันฮะคือว่าทะเลาะกันหรือว่ายังไงเอามาเชิญใกล้ๆหน่อยพอดีตอนนี้เถียงนาเรายังเล็กอยู่ครับนะฮะมาใกล้ๆกันนิดนึงแบ่งไม่ใช่ให้คนอื่นเขาบังนะครับอาจารย์มาอยู่ไหนฮะอาจารย์ไปรับผิดชอบไมค์ตัวเองได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมรอให้นะฮะเรคคอร์ดเถียงนาเรคคอร์ดเป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆก็เป็นสตูดิโอนะครับที่ทำขึ้นแล้วก็พอดีก็ไปรวมกันกับพี่ๆเขาแล้วก็เห็นบอกว่าทำเพลงกันเป็นทุกคนก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็โชคดีที่เรามีห้องอัดเองก็ร่วมกันทำงานประหยัดงบไปอีกทีเนาะแล้วตกผลึกยังไงครับพี่3เพลงนี้ก็เพลงเจ็บทุกครั้งก็จะเป็นพี่บอยเป็นคนเขียนเนื้อร้องทำนองครับผมอ๋อพี่บอยเขียนเองใช่ไหมใช่ครับทำไมพี่บอยมีอะไรฝังใจก็มีประวัตินะครับเอาไมค์ครับพี่มันก็มีประวัติของมันบ้างนะครับครับยังไงครับพี่ประวัติอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะพี่คือตั้งแต่เจ็บทุกครั้งที่คิดถึงเธออันนี้อกหักนะอกหักขั้นเทพอกหักอีกคือประวัติอกหักนี่เยอะมากเดี๋ยวก็จะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงเร็วของเราก็คือชื่อเพลง ขี้เกียจอกหักครับครับผมโอเคคอนเซ็ปต์อกหักมันทั้งวงครับครับผมเดี๋ยวผมเชื่อว่างานนะฮะประกาศรางวัลในปีหน้านะฮะจะต้องมีศิลปินหน้าใหม่อกหักของประเทศไทยนะเขามีวงเดียวหักทั้งวงนะฮะอย่างพี่บอยนี่แรงบันดาลใจฮะแรงบันดาลใจก็มาจากเรื่องทั่วไปของตัวเองด้วยของคนอื่นด้วยครับแล้วก็รวบรวมมาเขียนแล้วก็พอการกองออกมาก็ให้ครูพงษ์เนี่ยก็ทำเรื่องของทำนองเรียบเรียงทั้งหมดให้ครับก็จะดูแลเรื่องเรียบเรียงเสียงประสานทั้งหมดของเพลงทุกเพลงก็แต่ละคนเก่งทุกคนไงอาจารย์มารวมตัวกันไงก็แบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกันไงมาถามอีกเรื่องดีกว่านี่ต้องถามนักร้องนำที่บอกเราเพราะว่าเป็นคำถามที่ถามคุณผู้ชมไปด้วยเกี่ยวข้องทำอะไรยังไงกับเวทีไทยมาก่อนฮะพี่บอยครับเกี่ยวข้องยังไงใช่ไหมครับครับก็เคยทำฝ่ายกราฟิกในเวทีไทยมาครับกราฟิกมือหนึ่งโลโก้ก็สีมืออ๋อเนี่ยนี่ฮะแน่นอนฮะโลโก้ฮะเคยประกวดช่อง11ใช่ไหมใช่ครับโลโก้ MBT ไงก็เข้ารอบมานะครับผมจริงน่าจะได้รางวัลแต่ดันตอบไม่เป็นอ่ะออกแบบซะสวยเชียร์ทุกคนก็ได้แน่บอยชัวร์ขอชัวร์การันตีชัวร์ปั๊บเนื้อไอ้มันไปตอบอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ที่ตอบไม่ควรตอบอ่ะอะไรก็ไม่รู้พี่บอยก็ตื่นเต้นไงใครจะเหมือนพี่พูดไปเรื่อยไงจนขาใกล้เข้าตารางแล้วเนี่ยไอ้บ้าอย่าพูดบ่อยแต่พี่บอยเขาทุ่มเทการทำงานครับทุกอย่างทำเป๊ะโอ้โหอะไรที่ไม่รู้ได้ศึกษาหมดนะครับมีอยู่เรื่องเดียวทุ่มเทแล้วไม่ได้ครับนะครับผมเสียตลอดอย่าพูดถึงมันเดินสายนะสุดช่วงพี่บอยอยู่แล้วสบายท้องเลยโอเคต่อนะครับทีนี้มาพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บซ้อมกันยังไงครับอาจารย์นี่อยู่จังหวัดเดียวกันไหมไม่ครับคนละจังหวัดโอ้ยเราก็จะซ้อมทุกเสาร์อาทิตย์ที่เราไปเรียนครับอ๋อก็คือไปเรียนอยู่ด้วยกันก็คือตอนแล้วก็ไปซ้อมไปพักรวมกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ซ้อมครับอ๋อคือถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คือจะไปพักรวมกันครับผมนี่ไงพอมาทำเพลงนี้อย่างพี่บอยนี่ขวัญใจของพี่บอยคือใครครับนักแต่งเพลงได้บอกมีครูวัดสุวรรณห้าวหารเหรอใช่ครับได้สุวรรณห้าวหารครูสลาคุณวุฒิเหรอครับมีโอกาสได้คุยกับครูเขายังครับก็มีโอกาสได้คุยไหมมีโอกาสได้ถ่ายรูปมากกว่าครับยังไม่ได้คุยครับแต่ชอบมากใช่ไหมวัดสุวรรณห้าวหารนะครับขวัญใจพี่บอยเขานะครับผมนะที่สำคัญที่สุดนะนักร้องนำวงเราได้ข่าวมาว่าผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายในชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับผมทำมันทุกอย่างนะครับผ่านมาก็ตั้งแต่ทำจากที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำฝ่ายกราฟิกทำเวทีไทยดูเกือบทุกอย่างครับแล้วก็จนออกไปแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ทำสวนทำไร่อ้อยทำอะไรทำหมดนะครับคือครบแล้วทำครบแล้วสอนเด็กอนุตั้งแต่ป .1 ยันม .3 เด็กเรียนร่วมพิเศษแล้วก็สอนดุริยางสอนศิลปะสอนฟุตบอลสอนหมดครับนะครับก็โอเคครับก็สนุกสนานดีครับก็ผ่านมาครบแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันไปพลิกผันยังไงฮะที่แบบเรามาเล่นดนตรีมารวมวงกับเพื่อนๆพี่มันโชคดีครับก็คือคุยกันเล่นๆผมกับครูอ้นก่อนนะพี่ชอบแต่งเพลงนะก็ประมาณนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ก็ชอบแต่งพอคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกันในห้องพอเราได้มารู้จักกันก็คุยกันคนนี้แต่งเพลงคนนี้เล่นกีตาร์คนนี้เป่าเป็นเป่าโหวดเป็นเล่นเป่าทุกอย่างเป็นเราก็เล่นเบสเป็นเราก็มาทำเพลงกันตกลงทำเพลงแล้วก็ทำร่วมกันครับผมนะอย่างพี่บอยนี่ผ่านอุบัติเหตุมาใหญ่เลยนะใช่ไหมไม่ได้ข่าวเลยเป็นอะไรครับพี่ก็อันนี้ไม่ดีเลยนะครับสำหรับทุกคนก็คือการดื่มนะครับแล้วก็หลับในนะครับนี่ไงพี่จีโอ้โหนะตลอดเลยครับนะมาพี่น้องไม่ดีนะไปโบยให้คนอื่นเล่าให้ฟังนิดนึงพี่บอยก็ขับมาจากตอนนั้นทำงานที่หนองบัวลำพูนะครับก็จะขับกลับมาที่อุดรนะครับรถยารุ่นยาลิสนี่แหละครับก็ขับมาปุ๊บก็คิดว่าอีก5กิโลเนี่ยจะถึงอุดรละคือเซมาตลอดทางนะครับแต่ก็อีกนิดเดียวฝืนนิดเดียวถึงละปั๊มเดี๋ยวจอดนอนเสร็จปุ๊บรู้ตัวอีกทีคือขาดครึ่งแล้วครับรถครับแล้วรู้ตัวอีกทีว่าได้ยินเสียงคนนอกมามันตายแล้วไม่ต้องไปช่วยมันตายแล้วด้วย เหมือนตายแล้วออกมาก็มีคนดึงดีมากเลยครับขอบคุณพี่คนนี้มากเลยที่ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปดึงผมขึ้นมาจากน้ำครับคือตกน้ำเหรอตกน้ำอีกเขาบอกว่าไม่รู้สึกตัวครับเขาบอกว่าชนท้ายรถพ่วงก่อนแล้วก็รถก็พลิกทิ่มลงไปแล้วก็ในคูน้ำครับโอ้ตายแล้วแล้วก็เขาก็ดึงขึ้นมามันรู้ตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับแค่เจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับถือว่าโชคดีครับนะครับแต่ว่าเมาไม่ดื่มนะครับเมาไม่ดื่มนะครับยังไงก็เมาไม่ขับพี่เมาไม่ดื่มคือยังไงวะแล้วผสมไปกับเขาด้วยพี่ไม่ดื่มพี่จะเมายังไงเนี่ยฮะวงเราก็เมาแล้วไม่ดื่มเหมือนกันโอเคครับดีครับโอ้โหขอบคุณมากอาจารย์ที่ชอบตบให้นะครับตบดอกนี้สวยมากครับอาจารย์ครับมาทางด้านนี้มากนี่ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนะสอนอะไรครับอาจารย์ครับครับผมสอนอะไรสอนนะครับศูนย์การศึกษานอกระบบนะครับระดับม.ต้นนะครับก็ครับเป็นพนักงานราชการครูครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมเป็นเรียนร่วมกันแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมกันทำเพลงครับก็เลยได้เกิดเป็นผลงานเพลงนี้ขึ้นมาคือใช้ดนตรีสอนเด็กไหมใช่ครับก็ที่สถานศึกษาก็จะมีกิจกรรมเด็กๆสอนดนตรีด้วยนะครับตอนเย็นๆก็จะมีกิจกรรมลานเรียนรู้นะครับสำหรับคนเก่งอะไรลักษณะก็จะมีกลุ่มเด็กๆนะครับเยาวชนเขามาเล่นดนตรีเราก็จัดเวทีจัดอะไรให้เขาแล้วเราก็หาในเรื่องของอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของเครื่องเสียงอุปกรณ์ในลักษณะที่เราทำได้ก็ทำให้เด็กๆของสถานศึกษาเขาก็มีในส่วนของนี้อยู่ครับผมก็ถือว่าส่งเสริมน้องๆให้เป็นเหมือนครูไงครูก็จับเบื้องหลังกันนะฮะเป็นครูก็ดันมาเรื่องหน้าไงแต่ไม่ได้เสียงงานราชการนะเข้ามาวันอะไรวันนี้วันอะไรวันปิดเทอมพี่รอดไปช่วงนี้ปิดเทอมไม่เป็นไรใช่ไหมเห็นไหมนะขอคิวมาเพราะว่าช่วงปิดราชการไงก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องไปซัมเมอร์เด็กๆแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้มานะครับผมทางด้านโน้นฮะผู้มีห้องอัดครับอาจารย์อาจารย์สอนอะไรอยู่ครับสอนประถมป .1 ถึงป .6 ครับสอนวิชาอะไรครับอาจารย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ดนตรีทำวงดุริยางมาตามสายที่ถนัดไงนะครับดุริยางนี่แต่จังหวัดนี่อุปกรณ์ขาดเยอะไหมอาจารย์เยอะครับนะใครบอกว่าที่ดูรายการอยู่นะติดต่องานแสดงแล้วหรือว่าอยากจะช่วยโรงเรียนขออาจารย์ไม่ต้องไปไหนไกลนะพี่แหละเอาเงินที่เลี้ยงผู้หญิงเอาเงินที่ลงขวดอ่ะให้เขาบริจาคไปได้ป้องได้ครับผมเห็นพูดอย่างนี้ทุกวันนะพี่ได้ไอ้วันนี้มันย่ำอย่างเดียวเลยใจยิ้มก็ดีอยู่ครับผมส่วนอาจารย์ฮะด้านโน้นครับผมครับก็ครับทำงานที่เดียวกันกับน้องนางเล็กนะครับคนเมื่อกี้ครับเป็นคู่หูดูโอนะครับที่ทำงานผู้บริหารจะเวลาไปไหนก็จะสั่งไปด้วยกันตลอดเวลาเป็นแฟนกันเหรอครับพี่ก็เลิกแล้วครับเลิกเป็นแฟนแล้วครับไม่หัวแล้วใช่ไหมพี่นี่คือเริ่มกิ๊กกันแล้วครับเขาก็จะแซวกันยังไงครับไปเรียนเขาก็จะแซวว่าผมกับน้องเล็กคู่หูดูโอมาแล้วใช่ไหมใช่ครับครับผมก็ไปด้วยกันตลอดก็ทำงานที่เดียวกันงานก็จะคล้ายๆกันครับผมแล้วก็บางส่วนก็จะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าถ้างานดนตรีก็จะมอบให้2คนนี้ครับเดี๋ยวติดค้างมือกองเราไว้ก่อนเบรกก่อนนะเบรกเหรอเบรกก่อนมีเบรกด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะว่ามือกองของเราเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างด้านนี้ด้วยใช่และอาจารย์อีกหนึ่งท่านด้วยที่เป็นหัวหน้าวงครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับวงเทียงนาครับผมเวลาที่มองจากบนฟ้ายิ่งเจ็บยิ่งคิดถึงภาพเราวันยิ่งย้อนกลับมา